ดาษลิสต์มาสนะคะกระดาษลิสต์มาสเอาทวนนิดนึงเอาทวนก่อนถ้าเอากระดาษถ้าสารตัวใดมีสมบัติเป็นกรดกระดาษลิสต์มาสสีแดงเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนแต่กระดาษลิสมัสสีน้ำเงินจะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดคุณถ้าสารตัวใดมีสมบัติเป็นเบสกระดาษลิสมัสสีน้ำเงินเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนจะเปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสสีอะไรสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะแดงเป็นน้ำเงินนะคะถ้าสารตัวใดมีสมบัติเป็นกลางกระดาษลิสมัสทั้งสองสีจะไม่เปลี่ยนสีใช่ไหมคะเริ่มต้นเลยนะคะให้นักเรียนบอกว่าเรามีสารตรวจสอบทั้งหมดกี่ชนิดเราจะไล่ทีละตัวเลยนะคะมีอะไรบ้างตัวที่หนึ่งน้ำมะขามเปียกตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดตัวที่เก้าตัวที่สิบตัวที่สิบเอ็ดเกลือเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำเป็นน้ำเกลือนะคะเดี๋ยวเราตรวจสอบทีละตัวเลยด้านนี้เลยทีละตัวเลยตรวจสอบทีละตัวเลยค่ะขออาสาสมัครหนึ่งคนเร็วค่ะเชิญค่ะวัฒนะก้มเลยนะครับวัฒนะนี่จ้องมาตั้งแต่เช้าแล้วว่าครูครับผมอยากตรวจสอบจังเลยขอไมลอยตั้งสมมติฐานสิว่าน้ำมะขามเปียกนักเรียนเขียนก่อนค่ะนักเรียนเขียนชื่อในอะไรคะในหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมหน้า63ไว้ก่อนเลยนะคะชื่อสารตัวที่1น้ำมะขามเปียกการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือให้ทำอะไรปรุงแต่งอาหารเอาเขียนอะไรปรุงแต่งอาหารเอาแหละถึงตัวสำคัญแล้วนักเรียนต้องเติม2ช่องไว้นะคะเวลาเขาตรวจสอบอะไรนักเรียนก็เขียนชื่อลงไปแล้วก็เขียนประโยชน์นะคะทีนี้จะตรวจสอบสมบัติความเป็นกรดเป็นเบสยังไม่สามารถเขียนได้ต้องผ่านการตรวจสอบก่อนตั้งสมมติฐานว่าน่าจะเป็นกรดและเป็นเบสเป็นเบสครับเป็นเบสนะคะเบสหรือเบสก็ได้นะคะอาจจะเรียกได้2 อย่างนะคะแล้วเราตรวจสอบก่อนเราจะใช้กระดาษลิตมัสสีแดงตรวจสอบก่อนจุ่มลงไปครึ่งหนึ่งนะคะจุ่มลงไปครึ่งหนึ่งตรงนี้ต้องให้พี่ช่างกล้องต้องจับภาพก่อนนะคะเพราะว่าเราจะเห็นนะคะแล้วไม่ยกต้องยกสูงนะคะเอาแค่ว่าดูในหน้าจอนะคะจุ่มก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนนะที่จะจุ่มนี่เป็นกระดาษลิตมัสสีอะไรสีแดงถ้าจะเปลี่ยนสีไหมนะต้องดูนะจุ่มไปครึ่งหนึ่งเลยยกขึ้นเป็นสีไหมคะชูขึ้นมาค่ะชูขึ้นมาแค่เห็นดูหน้ากล้องด้วยลูกไม่เปลี่ยนสีใส่ตรงนี้เลยไม่เปลี่ยนสีถ้าไม่เปลี่ยนสีนั่นแสดงว่ามันจะไม่เป็นเบสแน่นอนมันน่าจะเป็นอะไรต่อค่ะครึ่งหนึ่งตัดดีมาสีน้ำเงินแล้วนะคะเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนเป็นสีอะไรสีแดงนั่นแสดงว่าน้ำมะขามเปียกมีสมบัติเป็นเพราะเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีเขียนเลยนะคะถัดจากน้ำส้มมะขามเปียกเป็นอะไรคะตัวต่อไปเลยตัวต่อไปเลยคืออะไรน้ำปูนใสนะคะลิตมัสน้ำปูนใสนักเรียนเขียนเลยค่ะเขียนหัวข้อน้ำปูนใสไว้น้ำปูนใสบางพ่อค้าแม่ค้าบางทีเขาใช้น้ำปูนใสใส่อะไรนะใส่ในกล้วยเพื่อให้กรอบใช่ไหมปรุงแต่งอาหารอ่ะเอาลิตมัสสีน้ำเงินตรวจสอบก่อนสังเกตนะสังเกตพร้อมยังสีน้ำเงินแล้วนะ
เป็นสีไหมเอาขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องสูงมากเป็นสีไหมไม่เปลี่ยนอาริทมัสสีแดงบ้างวัฒนะเป็นคนตรวจสอบให้เพื่อนดูเอาสีแดงบ้างสีแดงตรวจสอบสิใช่ครึ่งเดียว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 หนูเอาครึ่งเดียวเขาจะได้แยกเห็นเป็นไงคะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินนั่นแสดงมีสมบัติเป็นเบสเป็นเบสเป็นเบสเตรียมตัวนะคะตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปเราจะใช้น้ำยาเช็ดกระจกค่ะคุณสมบัติก็คือน้ำยาเช็ดกระจกคุณสมบัติก็ใช้ล้างเช็ดกระจกประโยชน์นะคะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวก่อนให้เพื่อนเขาเขียนก่อนเพื่อนเขาเขียนก่อนเราจะใช้อะไรคะกระดาษริดมัดสีอะไรก่อนสีน้ำเงินก่อนนะครับสีน้ำเงินก่อนเอาละพร้อมยังพร้อมที่จะดูการตรวจสอบหรือยังพร้อมๆกันทั้งต้นทางปลายทางนะคะเอากระดาษดิ้นมาสีน้ำเงินจุ่มค่ะครึ่งเดียวนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาให้เห็นเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนลองใช้สีแดงบ้างครึ่งเดียวครึ่งเดียวเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนดูให้ดีเปลี่ยนนิดเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนิดนั่นแสดงว่าเป็นเบสอ่อนเรียกว่าเป็นเบสอ่อนไม่เป็นเบสมากถ้าเป็นเบสมากมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มทันทีเลยนะคะตัวต่อไปค่ะเอาอะไรต่อเอาน้ำปลาน้ำปลานี่ถ้าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ต้องให้วัฒนาเป็นคนทำวัฒนาเป็นคนทำนะคะใส่นิกเกอร์ใช่ไหมคะใส่ได้เคยครับใส่ได้เคยครับใส่ได้เลยใส่ได้เลยคงพอแล้วมั้งครับนะคะปิดฝานะคะน้ำปลาลองดูดิดมัดสีแดงก่อนสิจุ่มครึ่งเดียวนะครึ่งเดียวนะครับจุ่มครึ่งเดียวนะครับแม่หอมน้ำปลามากเลยในห้องส่งครึ่งเดียวนะคะจุ่มลงไปเลยเนี่ยเปลี่ยนสีไหมเอาขึ้นมานิดนึงสูงขึ้นสูงต้องเรียนดูดูช่วยดูหน้ากล้องด้วยนะคะไม่เปลี่ยนสีลองดูดิดมัดสีน้ำเงินบ้างเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนไหมคะสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีแดงแสดงว่ามีกรดอยู่ในน้ำปลานี้ในน้ำปลายี่ห้อนี้นะคะมาดูยี่ห้ออะไรนะแสดงว่าน้ำปลายี่ห้อนี้มีสมบัติเป็นกรดแล้วเป็นกรดแล้ววางเลยน้ำปลาเขียนน้ำปลามีประโยชน์อย่างไรใช้ปรุงแต่งอาหารนะคะหอมน้ำปลาจังเลยต่อไปสารตัวต่อไปคือสบู่ค่ะสบู่ค่ะนักเรียนเขียนสบู่ลงไปแล้วนางการนำไปใช้ประโยชน์คืออะไรชำระล้างร่างกายใช่ไหมคะคนอื่นจะมาทดลองบ้างไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมคะแล้วแต่เพื่อนเปลี่ยนไหมคะจะใครจะมาทดลองบ้างล่ะใครจะมาอายังไม่มีสาวศิลป์ตอนนี้ขั้นรายการให้เพื่อนบ้างนะครับวัฒนะผมไว้วัฒนะค่ะสาวศิลป์มาสาวศิลป์มาทางนี้เลยสาวศิลป์มาทางนี้เลยใช้ลิตมัสตอนนี้เป็นสบู่แล้วค่ะ
เป็นสบู่แล้วนะคะใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินก่อนจุ่มครึ่งเดียวนะครับลิตมัสสีน้ำเงินก่อนไม่ต้องจับไม่ต้องจับแต่ก็ยกขึ้นมาไม่ต้องสูงมากเดี๋ยวพี่ช่างกล้องจะจับเองเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนนะคะไม่เปลี่ยนวางไว้ตรงนี้เลยลิตมัสสีแดงบ้างสีแดงหมดเลยครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งแล้วเปลี่ยนสีไหมลิตมัสสดะลิตมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีคุณสมบัติเป็นเบสเป็นเบสเชิญค่ะต่อไปสารตัวต่อไปจะเป็นผงซักฟอกตรงนี้จะจุ่มคงไม่ได้นะคะช่วยกันช่วยกันเราจะคนใส่น้ำคนลงไปคนค่ะคนให้เข้ากันพอแล้วนะคะตัวต่อไปคือผงซักฟอกค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะตัวที่เท่าไหร่แล้วตัวที่6ตัวที่6ผงซักฟอกใช่ไหมคะผงซักฟอกเราใช้กระดาษลิตมัสสีน้ำเงินก่อนดูที่จะเปลี่ยนสีไหมค่ะเชิญเลยค่ะไม่ต้องชูสูงมากนะคะแค่ปากแก้วเปลี่ยนสีไหมคะไม่เปลี่ยนนะคะลิตมัสสีน้ำเงินไม่เปลี่ยนเมื่อไม่เปลี่ยนลองตรวจสอบอีกทีสิใช้กระดาษลิตมัสสีแดงเปลี่ยนสีไหมโอ้เห็นชัดเลยเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนจากสีแดงไปสีน้ำเงินนั่นแสดงว่าผงซักฟอกมีสมบัติเป็นเบสนะคะยังอยากทดลองต่อไหมหรือว่าจะเปลี่ยนนักเรียนมาบ้างคนอื่นมาบ้างใครจะมาบ้างยังไม่มีใครยกมือก็จะให้สาวสินต่อนะตัวต่อไปค่ะขอเป็นอะไรดีเอาเขียนเลยค่ะตัวต่อไปค่ะน้ำมะนาวประโยชน์ของน้ำมะนาวคืออะไรปรุงแต่งอาหารนะคะปรุงแต่งอาหารนักเรียนเขียนชื่อสารไว้เลยนะคะใช้ปรุงแต่งอาหารน้ำมะนาวเราจะใช้ตรวจสอบโดยการใช้กระดาษลิตมัสสีแดงก่อนสีแดงก่อนนะคะเตรียมเลยค่ะเตรียมเลยค่ะเตรียมเลยค่ะนะเตรียมนะใช้กระดาษลิตมัสสีแดงจุ่มค่ะเปลี่ยนสีไหมครึ่งเดียวแล้วก็ชูขึ้นมาไม่ต้องสูงเปลี่ยนสีไหมคะไม่เปลี่ยนขอเป็นกระดาษลิตมัสสีน้ำเงินต่อเปลี่ยนไหมโอ้จะสูงเกินเดี๋ยวพี่ไม่เห็นเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนสีจากน้ำเงินเป็นแดงนั่นแสดงว่าน้ำมะนาวมีสมบัติเป็นกรดนะคะคุณครูขอโรงเรียนอะไรนะคงคาคงอะไรนะบ้านคงแร่บ้านคงแร่ปรบมือกับสวัสดิ์สินค่ะวันนี้นักเรียนนักเรียนปลายทางมาด้วยนะคะบ้านคงแร่มาช่วยตรวจสอบบ้านด้านนี้ค่ะบ้านคงแร่นะคะไม่เป็นไรทุกคนเป็นโรงเรียนบ้านคงแร่นะคะมาทางนี้ค่ะแนะนำเพื่อนชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงสุรินทร์พรแสงรัตน์ค่ะมาจากโรงเรียนบ้านคงแร่จังหวัด
จังหวัดพิษณุโลกเรียนปลายทางหรือเปล่าคะเรียนเรียนทุกชั้นเลยหรือเปล่าทุกชั้นทุกชั้นเลยก็คือเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมก็จะรู้จักชื่อคุณครูนะคะชื่ออะไรคะคุณครูวิภาจำดีเก่งมากค่ะแสดงว่าเรียนจริงนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้สุริยพรใช่ไหมคะสุริยพรตรวจสอบรายการต่อไปน้ำส้มสายชูค่ะนักเรียนเขียนเลยค่ะน้ำส้มสายชูประโยชน์ก็คือใช้ทำอะไรปรุงอาหารปรุงแต่งอาหารนะคะปรุงแต่งอาหารเอาตัวนี้ก่อนค่ะหนีบเลยนะคะจุ่มลงไปครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็ชูขึ้นมาเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนสีไหมให้เพื่อนดูเปลี่ยนสีไหมลิตรมาสีแดงไม่เปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีลิตรมาสีน้ำเงินบ้างครึ่งเดียวนะคะครึ่งเดียวนะคะเป็นสีไหมคะเอาชูตั้งขึ้นตั้งขึ้นเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแสดงว่าน้ำส้มสายชูมีสมบัติเป็นกรดนะคะเป็นกรดเอาขออีกสักอย่างหนึ่งนะคะตัวต่อไปคือผงฟูนะคะผงฟูถูกน้ำนิดหนึ่งพอดีผงฟูเลยตัวหนังสือเลอะเลอะเลยไปนิดหนึ่งนะคะผงฟูที่เราใส่อาหารให้ผมให้อาหารมันฟูอะโซเดียมไบคาร์บอเนตนะคะผงฟูเรามาละลายน้ำนะคะเรามาดูกันว่าผงฟูมีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสค่ะต่อไปใช้กระดาษได้มาสีน้ำเงินก่อนจุ่มค่ะเปลี่ยนสีไหมไม่เปลี่ยนเมื่อไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่เป็นกรดแน่นอนถ้าไม่เป็นกรดตรวจสอบที่เป็นอะไรครึ่งเดียวเป็นอะไรคะกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่ามีสมบัติเป็นเบสเป็นเบสปรบมือกับสุริพรค่ะสุริพรค่ะอาสาสมัครคนต่อไปค่ะลุกเร็วเร็วเร็วไม่สามมาเร็วเร็วค่ะเร็วค่ะคนต่อไปค่ะน้ำยาเป็นตัวต่อไปน้ำยาล้างห้องน้ำเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเอาสอนศีลก็แล้วกันสอนศีลใกล้ๆสอนศีลนะคะสอนศีลลองดูน้ำยาล้างห้องน้ำประโยชน์น้ำยาล้างห้องน้ำสำหรับทำอะไรล้างห้องน้ำล้างห้องน้ำชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะล้างห้องน้ำใช้ตัวลิตรมาสีอะไรก่อนดีสีแดงก่อนนะเป็นค่ะลองจุ่มจีเปลี่ยนสีไหมเป็นสังเกตนะเปลี่ยนสีไหมคะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนั่นแสดงว่าอะไรนะคะจากกระดาษสีแดงเป็นสีน้ำเงินอ่อนๆแสดงว่ามีสมบัติเป็นเบสนะคะสมบัติเป็นเบสอ่อนๆไม่ได้เบสมากเบสอ่อนๆ นะคะเบสอ่อนๆแต่น้ำยาล้างห้องน้ำบางตัวนะคะมีสมบัติเป็นกรดถ้ามันถ้ากัดพื้นนะคะอันนี้ล้างห้องน้ำนี่ล้างสุขภัณฑ์นี่ล้างสุขภัณฑ์นะคะถ้าน้ำยาล้างห้องน้ำบางตัวแล้วถ้ากัดพื้นกัดผิวพื้นมากๆจะมีสมบัติเป็นกรดวันนี้ไม่ได้เอาตัวอย่างน้ำล้างห้องน้ำอีกตัวมาให้ดูนะคะขออีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้คืออะไรคะเกลือนะคะใส่น้ำลงไปใส่น้ำลงไปแล้วก็คนลงไปนะคะลองดูเกลือสิเกลือมีสมบัติเป็นกรดหรือเป็นเบสลองทายสิ
เออจะเป็นกรดหรือเป็นเบสเป็นสีไหมลองดูสิเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมลองดูสิเธอตอบสิคะต้องเรียนตอบไม่เปลี่ยนเอาต่อไปใช้กระดาษดินมาสีน้ำเงินเปลี่ยนสีไหมสีน้ำเงินเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแสดงว่าเกลือมีสมบัติเป็นกลางเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละขณะนี้ถ้าเรามีตัวอินดิเคเตอร์คือกระดาษลิตมัส2สีนี้เราสามารถตรวจสอบสารแต่ละชนิดได้นะคะว่าสารตัวไหนเป็นกรดเป็นเม็ดให้นักเรียนลองสังเกตที่ว่าสารที่มีสมบัติเป็นกรด